สวัสดีครับพี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่านิโนคุมิครอสเวิลด์นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมาใหม่จากทางค่าย Net Marble เนาะจุดเด่นหลักๆของเกมตัวนี้เลยนะครับจะเป็นในส่วนของคัตซีนที่แบบเขาทำมาค่อนข้างอลังการงานสร้างนะครับเหมือนเรานั่งดูอนิเมะหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคัตซีนช่วงแรกนะครับที่มีตัวละครในเกมให้เราดูด้วยนะครับนะเนี่ยคือกราฟิกเหมือนเรานั่งดูอนิเมะจริงๆนะครับคือดูดีมากเนาะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมกดข้ามเลยแล้วกันเราสามารถแตะที่จอได้นะครับแล้วก็กดขวาบนเนาะนี่อันนี้จะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับจะมีในส่วนของอาชีพแรกก็จะเป็นในส่วนของนักธนูนั่นเองนะครับเราสามารถดูอาชีพได้เนาะกดแล้วก็จะมีในส่วนของคัตซีนที่เขาทำมาอลังการงานสร้างแบบนี้นี่ครับนักธนูนี่โอ้โหเกินไปไหมเกินไปไหมมีเสียงหัวเราะอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสเตตัสโดยรวมเนาะแต่เป็นภาษาไต้หวันภาษาจีนนั่นแหละต่อมานะครับจะเป็นสายแท้งของเรานะครับสำหรับตัวนี้นี่แน่นอนครับผมต้องอลังการงานสร้างอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับตรงนี้อย่างเจ๋งเลยนะครับตรงนี้นี่ว้าวดูดีดูดีถัดมานะครับจะเป็นอาชีพนักเวทนะครับแต่ว่าจะเป็นเวทมนต์เหมือนคล้ายๆในเรื่อง7บาปนะครับที่คิงใช้อ่ะพูดคิงอ่ะเห็นป่ะครับจะเป็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ขี่มอนอาชีพนี้น่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมเมชชาวต่อมานะครับใครที่เป็นสายโลลี่ก็จะมีในส่วนของน้องคนนี้ให้เล่นนะครับนี่อาชีพปืนนั่นเองนะครับสามารถเสกพวกอุปกรณ์พวกปืนยงปืนใหญ่อะไรอย่างนี้มาช่วยสู้ได้อาชีพสุดท้ายนะครับก็เป็นนักดาบหนุ่มสุดเท่คนนี้นี่เองนะครับดูดิแน่นอนนะครับถ้าถามว่าผมจะเล่นอาชีพไหนแน่นอนนะครับเดี๋ยวข้ามกันนี่ถ้าถามผมจะเล่นอาชีพไหนนะครับแน่นอนครับเราต้องเล่นคนนี้นะครับแม่สาวคนนี้แน่นอนสุดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการปรับแต่งตัวละครเบื้องต้นกันนะครับช่วงแรกในการปรับแต่งตัวละครนะครับก็จะมีในส่วนของพวกทรงผมให้เราเลือกนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นทรงผมต่างๆนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะเป็นสีผมส่วนรายละเอียดของตัวเกมอะไรแบบนี้จะสวยหรือไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับสามารถปรับกราฟิกในจอได้นะครับเดี๋ยวในเกมเดี๋ยวไม่ใช่ในจอถัดมานะครับก็จะเป็นพวกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจริงๆมีชุดคอสตูมให้ดูด้วยนะนี่คอสตูมแบบคร่าวๆนะเฮ้ยอยากได้ชุดนี้ชุดนี้คือเจ๋งมากนะครับกดต่อไปเลยนะครับก็จะมีการปรับแต่งอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นพวกเหมือนคล้ายๆพวกผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเนาะเนี่ยมีแต่งพวกลิปทาคิ้วอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้มันจะค่อยๆให้เราแต่งทีละส่วนนะครับอันนี้เราสามารถขยายได้นะครับจะเอาสูงเอาต่ำนะครับเราแน่นอนนะครับเราเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกสีผิวด้านขวาผมไม่ปรับอะไรแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนี่ครับอันนี้จะเป็นคัตซีนที่เหมือนฉากอนิเมะจริงนะครับสามารถกดข้ามด้านขวาบนได้เลยนะดูดิเห็นไหมคืออันนี้เกมนะครับแต่มันเหมือนอนิเมะจังวะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของเราที่แบบเหมือนคล้ายๆเราอยู่ในแคปซูลเข้ามาเล่นในเหมือนพวก SAO อะไรแบบนี้นะครับนะกดข้ามดีกว่ากดข้ามด้านขวาบนนะครับแต่ที่จอ1ครั้งแล้วกดข้ามได้เลยเนาะนี่ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับมี NPC ปลุกนะอันนี้มันตัวอะไรวะหมูบินนะหรือว่าเฮ้ยกราฟิกถือว่าใช้ได้เลยนะครับในโทรศัพท์มือถือผมไม่รู้ว่าการแคปเจอร์ผมจะส่งคุณภาพกราฟิกไปในคอมมันจะได้ดีแค่ไหนนะแต่คือณตอนนี้คือดูดีมากๆเลยเสียดายมันเป็นภาษาเนี่ยภาษาจีนนะครับเมื่อกี้มีในส่วนของไทม์เขาเรียกควิกไทม์อีเวนต์บางที่เราสามารถกดได้ครับในฉากพวกคัสซีนต่างๆเนาะเหมือนในเกมพวกเพย์1เพย์2เพย์4หรืออะไรแบบนี้นะครับนี่โอเคกดสกิปด้านขวาบนเลยแล้วกันนะครับเราจะได้เล่นจริงๆเนาะในช่วงแรกที่เราเล่นจะเป็นช่วงโปรล็อกของตัวเกมนะครับยังไม่ใช่ช่วงที่เราเล่นจริงๆนะนี่เขาก็จะแนะนำเราโอเคถ้าถามว่าเกมนี้มีออโต้ไหมมีนะครับแต่ในช่วงแรกจะเป็นระบบแมนนวลเนาะคือ MMO เดี๋ยวนี้ก็ 99.99% นะครับเป็นระบบออโต้หมดนะครับในเวอร์ชันมือถือนะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยวิ่งมาเราเหมือนเรามาเช็คพอยต์อย่างเดียวใช่ไหมอยากโซ่อะอยากโซ่อะโอ้วิ่งต่อครับวิ่งต่อแม่สาวน้อยนี่มาแล้วครับอาวุธเราน่าจะมาแล้วนะครับมาครับ
King version สาวน้อยครับเอฟเฟคท่านผู้ชมมีสกิลต่างๆขึ้นมา3สกิลครับใช้มันทุกอันนี่แหละโอ้โหโหดจังฟะคือตัวนี้คือโคตรโหดเลยนะนี่นี่ดูครับสำหรับเกมนี้นะครับระบบอื่นๆที่น่าสนใจนะครับถ้าถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหม MMO ทุกเกมส่วนใหญ่มันเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วนะครับสามารถตั้งตี้กันในเกมได้อยู่แล้วเนาะตัวนี้นะครับมีระบบการอัปเกรดต่างๆนะครับพวกอัปเกรดสกิลเหมือน MMO ทั่วไปครับก็คือเอาเงินไปอัพเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับนะผมเข้าไปลองมาแล้วประมาณนึงอาจจะไม่ได้ลึกมากเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยคืออันนี้จะเป็นจุดที่แบบน่าสนใจของตัวเกมมากๆเลยครับข้ามแล้วกันไม่ดูครับฟังไม่รู้เรื่องอันนี้จะเป็นระบบการต่อสู้เบื้องต้นนะครับก็หลังจากที่เราเล่นโปรล็อกมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีในส่วนตรงนี้ให้เราสู้นะมันจะเป็นเควสด้านซ้ายมือนั่นเองท่านผู้ชมดูดิคือกราฟิกอะไรแบบดูดีมากๆเลยนะโอ้โอ้นี่ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบคร่าวๆของตัวเกมบ้างนะครับพอดีอ่านไม่ออกนั่นเองนะครับนะก็อย่างแรกเลยนะครับมันจะมีในส่วนของระบบที่เกี่ยวกับพวกกิจกรรมล็อกอินรายวันหรืออะไรแบบนี้นะครับที่เป็นกิจกรรมของเกมเปิดใหม่เนาะนี่ครับมีกิจกรรมทอยลูกเต๋าเสียงร่วงด้วยนะครับเมนูนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่รูปที่เป็นคำว่าอีเวนต์เนาะสีแดงๆตรงนี้นะครับข้างๆจริงๆก็มีเมนูกระดิ่งแจ้งเตือนอีกนะครับไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกันนะครับเรามาดูเมนูอื่นๆนะครับมีอะไรเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเมนูที่3ด้านซ้ายมือนะแล้วก็กฎหมายนี้นะครับเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงหรือเรียกสัตว์เลี้ยงลงมาช่วยเหลือได้นั่นเองนะครับตอนที่เราต่อสู้เนาะมันจะมีสกิลพื้นฐานของตัวสัตว์เลี้ยงของเราอยู่นะครับเกมนี้มีการแพ้ธาตุด้วยนะครับพวกไฟน้ำไม้อะไรพวกนี้นะครับนะใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกธาตุอยู่แล้วก็สบายๆเนาะก็เหมือนกันทั่วไปนะครับในไฟชนะไม้ชนะไฟไม่ใช่ดิไฟชนะไม้น้ำชนะไฟแสงชนะมืดชนะแสงอะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้ส่วนเมนูอื่นๆนะครับจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอันนี้เนาะเมนูนี้คือในส่วนของการรับของรางวัลพวกเออร์ชิเมนต่างๆนะครับเมื่อเราทำถึงจุดนึงนะครับไอ้ตรงนี้เต็มตรงกลางเต็มอ่ะเราจะได้ในส่วนของพวกพลัง CP เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเปิดดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสารอนุกรมต่างๆนะครับเวลาที่เราไปเจอพวกมอนพวกอะไรใหม่ๆแปลกๆนะครับมารับเงินด้วยนะคือมีของรางวัลเพียบเลยนะครับในนี้ถัดมาอีกอันนึงที่เป็นรูปมงกุฎนะครับนี่ก็เป็นสารอนุกรมเพิ่มเติมนะครับเรามาดูกันว่าให้เรารับอะไรนะครับนี่เห็นปะนะมีของวันให้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ข้อเสียคือเราอ่านไม่ออกนะนั่นแหละประเด็นเลยนะครับส่วนสกิลที่ผมบอกไปครับในส่วนของสกิลเนาะมาเมนูแรกด้านซ้ายบนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูของสกิลเนาะมีการอัปเกรดสกิลอยู่ในนี้เลยนะครับแค่กดอัปเกรดเฉยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีแนะนำเบื้องต้นของตัวเกมเนาะส่วนรูปหน้ากากตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวแฟชั่นของทางค่ายเกมเนาะคือเกมนี้อย่างที่บอกไปเนาะจุดเด่นก็คือในส่วนของคัสตอมนะครับแล้วก็แฟชั่นนะครับแหมชุดอื่นไม่แจ่มเลยอ่ะอันนี้ก็พอได้เนาะโอเคดูประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนด้านทางขวานะครับมีระบบกาชาด้วยนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้เลยนี่อยู่เมนูที่2นะครับระบบกาชาเนาะอันบนจะเป็นในส่วนของการขายของทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัตเทิลพาสนะครับนี่ก็ใช้เงิน10เหรียญซื้อนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกทำเควสไปเรื่อยๆนะครับมีแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของตัวกาชานั่นเองนะครับไม่มีอะไรให้สุ่มนะครับไม่มีของรางวัลแจกมาให้เราทดลองสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะทำไงนะครับไม่ดูไม่ได้เนาะส่วนที่3นะครับก็จะเป็นร้านค้าขายของนี่ก็น่าจะเป็นพวกของรายวันนะครับมีลิมิตการซื้ออยู่อะไรแบบนี้นะครับเมนูอื่นคือมันใช้เลเวลค่อนข้างสูงนะบางอันอ่ะเนี่ยเลเวล32เนี่ยเล่นแทบตายแล้วเนาะดูดิเลเวลสูงมากนะครับบางอันนี่อันนี้ยังเปิดอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครนะครับเหมือนตัวเราอ่ะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าตัวละครแบบนี้เราสามารถเล่นได้ทุกอาชีพเลยหรือเปล่านะครับพอดีอ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาจีนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบเมนูนะเปิดให้ดูแค่คร่าวๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงเนาะส่วนเวลาที่เราจะเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับดูด้านซ้ายมือตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันจะสามารถสร้างปาร์ตี้แล้วก็เชิญผู้เล่นอื่นเข้ามาตี้กับเราได้นะครับเนี่ยเชิญที่ออนไลน์อยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันก็คือตั้งตี้เชิญผู้เล่นอื่นเข้ามาเล่นกับเราเนาะส่วนเมนูตั้งค่านะครับด้านขวาบนขีด3ขีดนะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งกลางจอนะครับ
ส่วนการปรับกราฟิกอยู่เมนูที่2นะครับอันนี้คือกราฟิกต่ำสุดนะครับอันนี้คือสูงสุดส่วนอันขวาสุดก็คือการปรับแต่งเองเนาะประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะเฟรมเรทน่าจะนี้นะครับสูงสุดที่50นะครับเฟรมเรทคิดว่าน่าจะใช่นะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคร่าวๆเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือว่าเวอร์ชันอื่นเดี๋ยวเอามาแนะนำอีกทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ